ดเลยเนี่ยหนูอ่านหนังสือไม่ทันเลยอ่ะหนูเชื่อแต่แม่โอ้ยแม่นึกว่าเรื่องอะไรเรื่องแค่นี้เองลูกใจเย็นๆก่อนนะคะน้องเป้ยๆรอแม่แป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่มานะคะเป้ยๆหนูตอบแม่สิระหว่างแครอทกับไข่อันไหนมันแข็งกว่ากันแครอทก็ต้องแข็งกว่าสิคะแม่ไข่เนี่ยตกพื้นแป๊บเดียวก็แตกเละหมดแล้วเปลือกมันบางมากเลยนะคะแม่แต่ถ้าเรานำไข่กับแครอทเนี่ยไปต้มพร้อมกันนะไข่เนี่ยยิ่งโดนความร้อนก็ยิ่งแข็งขึ้นส่วนแครอทเนี่ยยิ่งโดนความร้อนมันก็ยิ่งเละลงความร้อนไฟหรือน้ำร้อนเนี่ยก็เปรียบเหมือนอุปสรรคปัญหาที่เราเจอในชีวิตเนี่ยแหละลูกชีวิตคนเราทุกคนนะลูกก็มีปัญหามีอุปสรรคในชีวิตทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าเราจะทำตัวยังไงให้มันแข็งแกร่งแล้วก็ผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปให้ได้เท่านั้นเองอ๋อหนูเข้าใจค่ะแม่ระหว่างไข่กับแครอทหนูอยากเป็นอะไรคะลูกไข่ค่ะแล้วทุกคนล่ะคะถ้าเจอปัญหาทุกคนเลือกที่จะเป็นอะไรกด1ไข่กด2แครอทปัญหาทำให้ฉันเติบโต